Apple อาจจะเปลี่ยนผู้ผลิตชิ้นส่วน Face ID ของ iPhone ในปี2023และพอร์ต USB-C ของ iPhone 15จะจำกัดความเร็วถ้าไม่ใช้สายที่มีมาตรฐาน MFI ค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยทำความสะอาดยุ่งนี้ผมมีตัวช่วยครับ Acer Pure Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายทำความสะอาดง่ายอย่างมือโปรดูดแรงน้ำหนักเบาใช้ได้นานฝุ่นไม่เกาะห้อง Acer Pure Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้ที่ผมมั่นใจวันนี้วันที่6มีนาคม2023นะคะวันนี้พลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะข่าวแรกบอกว่า HMD Global เปิดตัว Nokia G22 มือถือที่ผู้ใช้สามารถแกะซ่อมแล้วก็เปลี่ยนอะไรเองได้ค่ะNokia G22 นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง HMD Global กับ iFixit นะคะที่ออกแบบตัวเครื่องที่ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถแกะซ่อมตัวเครื่องเองได้เปลี่ยนอะไรที่เสียหายเองได้นะคะอย่างเช่นหน้าจอเปลี่ยนแบตพอร์ตชาร์จหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่มีอะไรขายค่ะสำหรับสเปคคร่าวๆของ Nokia G22 เนี่ยก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะโดย Nokia G22 นะคะเปิดขายในราคาเริ่มต้นอยู่ที่179ยูโรหรือประมาณ 6,700 บาทค่ะซึ่ง Nokia เนี่ยเขาเปิดขายที่ยุโรปก่อนนะคะส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยยังไม่มีข้อมูลออกมาว่าจะเปิดขายเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวต่อไปนะคะกัวหมิงจีเผยว่า Apple พิจารณาเตรียมเปลี่ยนผู้ผลิตชิ้นส่วน Face ID ในปี2023เพราะอยากได้ชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับประหยัดพลังงานไปในตัวด้วยค่ะกัวหมิงจีเผยว่า Apple ได้สั่งชิ้นส่วน Face ID จาก Lumentum แล้วก็ Winsemi มาใช้ใน iPhone 14ราวๆ 50% นะคะและก็เชื่อว่าในปี2023นี้เนี่ย Apple จะเปลี่ยนไปสั่งชิ้นส่วนจาก Sony มากขึ้นเพื่อใช้ใน iPhone 15ทำให้สัดส่วนของ2บริษัทก่อนหน้านะคะจะลดลงเหลือราวๆ 30-40% ค่ะส่วนเหตุผลที่ Apple เลือก Sony เนี่ยก็อาจจะมาจากข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนของ Sony นะคะมีประสิทธิภาพสูงกว่าใช้พลังงานน้อยกว่าก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ TOF มากขึ้นในสัดส่วนของพลังงานที่ใช้พอๆกันนั่นเองอย่างเช่นการส่งผลให้กล้องและแอป AR มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าชิ้นส่วนจาก Sony จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องของการผลิตนะคะอาจจะทำให้ Sony เนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้ส่งมอบชิ้นส่วนเป็นรายหลักนั่นเองค่ะ Windows 11อัปเดตใหม่สามารถส่ง iMessage โทรเข้าโทรออกได้แล้วค่ะ Microsoft ได้ประกาศเพิ่มการรองรับ iPhone ให้กับแอป Phone Link บน Windows 11นะคะช่วยให้ผู้ใช้ iPhone นะคะสามารถโทรออกรับสายหรือว่ารับส่งข้อความดูการแจ้งเตือนบน iPhone ได้โดยตรงผ่าน PC เลยค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็คือต้องเชื่อมต่อ iPhone กับ PC ผ่าน Bluetooth ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยผู้ใช้ก็จะสามารถส่งแล้วก็รับ iMessage รวมถึง SMS ผ่านแอป Phone Link ได้เลยค่ะและนอกจากนี้ทาง Microsoft นะคะเขาก็บอกว่าจะปล่อยให้นักพัฒนาจำนวนไม่มากได้ลองใช้เวอร์ชันเบต้าก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้งานกันค่ะมีข่าวลือออกมาใหม่นะคะว่า iPhone SE 4รุ่นใหม่เนี่ยจะใช้ดีไซน์เหมือนกันกับ iPhone 14และคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปี2024ด้วยค่ะกัวหมิงจีได้รายงานข้อมูลว่า iPhone SE ตัวใหม่นี้นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED 6.1 นิ้วซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ดีไซน์เหมือนกันกับ iPhone 14และนอกจากนี้นะคะ iPhone SE ตัวใหม่เนี่ยก็จะใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Apple ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบซับ6 GHz เท่านั้นค่ะส่วนเรื่องการเปิดตัวนะคะก็เคยมีข่าวลือออกมาว่าจะเปิดตัวในปี2024ซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีหรือช่วงเดือนมีนาคมปี2024ก็ได้นะคะเพราะว่ามักจะเป็นช่วงเวลาปกติของการเปิดตัว iPhone SE อยู่แล้วนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานว่า Apple พิจารณาเรื่องของการยกเลิกเปิดตัว iPhone SE ออกมาแล้วเพราะว่าiPhone รุ่นจอเล็กแต่ว่าราคาถูกเนี่ยทำตลาดได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าหากว่า iPhone SE 4เอาดีไซน์ iPhone 14มาใช้เนี่ยก็จะเป็นการปรับสเปคใหม่เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะข่าวลือ iPhone 15มาอีกแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยลือว่า USB-C จะจำกัดความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลและความเร็วในการชาร์จถ้าหากว่าไม่ใช้สายที่มีมาตรฐาน MFI ค่ะiPhone 15รุ่นใหม่ปี2023ทุกรุ่นนะคะมีข่าวลือมาตลอดว่าจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C แต่ว่าจะมีการฝังชิป IC ของ Apple เข้าไปเพื่อให้รองรับอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐาน MFI เหมือนกับพอร์ต Lightning นั่นเองค่ะ
และล่าสุด Trim Apple Pro นะคะเขาก็ได้ออกมาทวิตว่าสายที่มาเชื่อมต่อกับพอร์ต USB-C ของ iPhone 15เนี่ยถ้าไม่มี MFI จะถูกจำกัดความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงความเร็วในการชาร์จด้วยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าผู้ใช้ต้องการถ่ายโอนข้อมูลและชาร์จแบบเร็วสูงสุดผ่านพอร์ต USB-C ของ iPhone 15นะคะก็จะต้องใช้สายที่มีมาตรฐาน MFI ถ้าใช้แบรนด์ที่ไม่รองรับเนี่ยก็อาจจะถูกจำกัดความเร็วไว้นั่นเองค่ะส่วนข่าวลือสเปคเพิ่มเติมของ iPhone 15 Series นะคะพลอยก็ได้ทำคลิปสรุปไว้แล้วยังไงก็ไปชมคลิปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ